ครับผมสักหนูครับเจอเลยครับเหมือนเดิมครับผมก็วันนี้จะพาตรวจเช็คตู้เย็นพนาโซนิกครับผมรุ่นอยู่ด้านหลังนี้ครับผม NR B19 M1 นะครับผมเพราะว่าตัวนี้อาการของมันก็คือคอมเดินไม่เย็นครับเขาบอกว่าคอมเดินมันไม่เย็นเพราะว่าอะไรเดี๋ยวดูวงจรด้านนี้ของมันควบคุมด้วยอะไรอันนี้เป็นทัชชิ่งรีเลย์อันนี้คอมเพรสเซอร์นะครับผมอันนี้มาอันนี้เป็นดีฟอลต์ฮีเตอร์หมุนรวดนะครับผมโอเคนี่ใช้แผงควบคุมนะครับมันมีมอเตอร์แฟร์ครับเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับอาการเขาบอกว่ามันไม่เย็นโอเคครับไฟเข้าความเดินนะครับเราก็ตรวจเช็คอันนี้ดูก่อนครับปั๊มระคำดูเนี้ยคอยร้อนอยู่ครับผมแสดงว่าด้านน้ำยานั้นไม่ใช่ปัญหานะครับผมระคำดูด้านข้างมันร้อนครับผมความเย็นเรื่องสารความเย็นนั้นแสดงว่าน้ำยายังมีสมบูรณ์แบบอยู่ครับอย่างนี้ไม่มีปัญหาเรื่องด้านน้ำยาครับผมเรามาดูด้านหน้านะครับออกมาดูด้านนี้เลยครับนี่ครับไฟติดอยู่พอคอมมันเดินเพราะไฟเนี่ยหลอดไฟนี่คือเป็นไฟตรงครับผม220 โวลต์ถ้ามันขาดมาก็มันก็ไม่เกี่ยวกันครับผมถ้ามันดับมันคนละส่วนก็คอมเพรสเซอร์ครับผมครับจะต่อแยกมาจากวงจรสวิตช์คือตรวจสอบคือเรากดเทสดูด้านนี้ก่อนครับผมแล้วกดตุ่มนี้ดูครับไฟมันก็จะดับถ้าไฟดับจุ๊บฟังเสียงนะครับเพราะว่าพัดลมมันต้องมีพัดลมสมมุติอังดูครับไม่มีเสียงพัดลมมานี่เรารู้ได้เลยว่าแสดงว่าพัดลมมันไม่ทำงานครับผมมันไม่มีเสียงถ้าพัดลมทำงานเนี่ยเรากดตัวนี้มันจะเสียงพัดลมจะอู้อู้เข้ามาแต่นี่เงียบครับผมเดี๋ยวเรามาถอดดูกันเลยครับเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมเพราะว่าปลั๊กไฟติดอยู่ไม่ได้ครับปลดหลอดไฟนี่ออกก่อนครับนี่อันนี้ออกก่อนเลยตอนหลอดไฟออกถ้าไม่ถอดออกเดี๋ยวกระแทกกระเทือนหลอดไฟเขาจะขาดสินะครับเอาไว้ที่ที่เหมาะสมอ้าวเดี๋ยวเราถอดดูตำแหน่งที่ถอดเขาอันนี้ก็น่าจะมีตำแหน่งหลอดไฟอยู่ตำแหน่งของเขาเรียกว่าน็อตนะครับน่าจะใช่นั่นครับผมถอดออกมาไม่ใช่ไม่ถอด2ตัวได้กับงัดต้องรู้ถี่ถ้วนก่อนนะครับว่ามีน็อตหลงเหลืออยู่หรือเปล่าบางท่านก็หัดซ่อมใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้ครับผมดูตามทางหนูเลยนะครับตรวจเช็คไปตามขั้นตอนนะครับอันนี้หมายถึงว่าสารความเย็นนั้นไม่ใช่ปัญหาครับผมเพราะว่าสแตนเนอร์ไอ้คอยล์ร้อนมันร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ก็ค่อยๆดึงออกมานะครับมันจะเป็นมีล็อกมีสลักอยู่นี่นะครับนี่ค่อยๆถอดลงมามีไม่เอ่ยนี่เขาถอดดีก่อนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันมีน็อตอยู่ผมดูให้ถี่ถ้วนนะครับใจเย็นสักนิดอันนี้มันเป็นที่ปรับอุณหภูมิความเย็นนะครับเราปลดออกมาก่อนมันเป็นสวิตช์อยู่หรือไม่เราจะถอดนี่เลยก็ได้ครับถอดน็อตตัวนี้ออกมาก่อนนั่นถอดหมดเลยแล้วก็มันมีปิ๊กอยู่นะครับปลดออกมานี่มาเลยนั่นนะครับพักไปก่อนนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีสวิตช์อยู่ไอ้เป็นสวิตช์ครับพัดลมโอ้ท่าทางคงจะไม่รอดมันฝืดนะครับเราถอดนี่มาก่อนมันจะมีแจ็คของตัวนี้เขาจะหุ้มไว้เพราะว่ากันไอ้น้ำเข้าไปโดนได้ครับครีมซะหน่อยครับมันติดเขาเรียกว่าติดไอ้สายเคเบิลครับผมเคเบิลถามเขาล็อกไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็ต้องห่อให้เหมือนเดิมครับกันไอ้น้ำความชื้นมันเข้าไปได้ออกไปเลยนี่ครับแล้วก็ไล่ไปตามนี้มันจะมีล็อก
ที่คล้องสายไฟเขาอยู่นะครับอย่าดึงออกมาเลยดึงออกมาเลยไม่ได้เดี๋ยวก็จะขาดได้เขาก็จะร้อยมาตามนี้แน่ครับผมปลดออกมามันจะเกาะไว้อยู่โอ้โหอย่างนี้สภาพอย่างนี้เสียงดังไหมครับเสียงก้ากก้าเลยครับไม่ไหวแล้วครับมันเหมือนลักษณะเหมือนว่ากรอบมันด้านใดพัดลมเราคงไม่ได้แล้วครับผมต้องเปลี่ยนแหละครับเปลี่ยนได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามีพัดลมมาเปลี่ยนได้ครับเดี๋ยวจะรู้ได้ไงว่าพัดลมใช้ได้ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งใช้ทวิชชิ่งนะครับสวิตชิ่งตัวนี้เขาเรียกว่าสวิตชิ่งไฟ12โวลต์เดี๋ยวเราดูนี่ก่อนครับผมว่าตัวนี้มันใช้ไฟเท่าไหร่กันแน่ต้องรู้ก่อนนะครับเพื่อความชัวร์นะครับ BC 12โวลต์นะครับผมนี่ต้องรู้นี่ก่อนว่ามัน12หรือ220ครับผมนี่ผม BC 12โวลต์นะครับมันใช้ได้ไม่ได้เราดูตรงนี้ครับเสียบสวิตชิ่งนี่แล้วนี่พัดลมเราจะมาเปลี่ยนนะครับมันเป็น3สายแต่2สายก็ใช้ได้ครับให้ถูกบวกถูกลบนะครับออกขึ้นมาสวิตชิ่งคือหมายถึงว่าไฟกระแสไฟออกมา12โอ้ยดูดจ๊อดมันเป็นนิดหน่อยนะครับครับแต่นะครับนี่ครับ12โวลต์หมุนนะครับนี่ครับผมแต่ดูแล้วตัวนี้คงไม่ต้องลองนะครับเสียงมันกักกักเงี้ยฝืดครับผมเสียแน่นอนเท่ากันไม่เอ่ยเท่ากันนะครับเท่ากันเท่ากันแน่นอนต้องทําการตัดต่อเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ช็อกเก็ตของเขานี่ใส่ผมรอสักครู่นะครับเดี๋ยวละวุ่นซะหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรไว้ผมตัวนี้ไม่ต้องใช้แล้วครับผมสวิตชิ่งก็ออกได้เลยครับนี่ครับพัดลมของมันก็ตัวนี้มัน BC 12โวลต์เหมือนกันครับผมครับผมใส่ได้เลยเราก็ใช้ปลั๊กของเขานี่แหละครับช็อกเก็ตของเขานี่แหละตัดออกมาเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไปใส่ในปลอกหุ้มของไอตัวพนันที่หุ้มของพลาสติกไอที่ห่อหุ้มกันชื้นที่ว่าอากาศไอความเย็นมันจะเข้าไปความชื้นลงไปได้อันนี้มี3เส้นก็ใช้ได้ครับผมเราใช้แดงกับดำอันนี้สีขาวนี่ไม่ต้องใช้ครับเดี๋ยวเราตัดตรงนี้เขี้ยนก่อนตัดออกไปเลยขาวเราไม่ต้องใช้แค่2เส้นครับต่อให้ถูกกันนะครับมาใช้ตรงนี้ไม่ได้ผมก็จะงงซะแล้วเอาช็อกเก็ตตัวนี้เข้ามานี่เลยต่อครับแดงก็คือแดงนะครับแดงก็หมายถึงว่าบวกเพราะว่ามัน12โวลต์แล้วก็พันพลาสเทปไม่มีพลาสเทปก็ใช้เทียบหดได้ครับผมพลาสเทปก็ใช้ยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับผมให้มันติดแนบสนิทคือกันน้ำเนิ้มเข้าได้นะครับพันก็ดูให้มันเรียบร้อยหน่อยบีบให้มันกระชับดำก็ต่อดำนะครับให้จ้ำเลยเพราะว่าพวกนี้จะหลวมไม่ได้ทีนี้เราก็เอาลงมาที่เก่าของเขาดีครับคือพัดลมนี้มันจะเป่าขึ้นมันจะดูดลมด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับสีขาวนี่เราไม่ใช้มันเราพันเก็บรวมกันตรงนี้เลยก็ได้เพราะว่ากันไปแตะกระส่วนใดส่วนหนึ่งด้านในไม่มีอะไรแตะแล้วครับเพราะว่าด้านบนไม่มีสายไฟมาละเกะละกะแน่นอนทําให้มันเรียบร้อยหน่อยนะครับอย่ารีบร้อนนี่ออกมานี้ให้ใกล้สักหน่อยมันจะได้ไม่ตึงนะครับนี่กดลองล็อกเขานี่เลยอันนี้เสียบเขานี่ก็ใส่หัวหุ้มไปตำแหน่งของเขานี่เลยครับผมที่มานี่เดี๋ยวเอาเคเบิลทามารัดซะหน่อยครับอ
ก็การความชื้นมันเข้าไปด้านในนี้ได้ครับผมเก็บไว้ที่เก่าเขาอันนี้ก็อยู่ตรงนี้เข้าไปล็อกนี่เลยนั่นครับล็อกไว้เดี๋ยวเราเสียบนี่ก่อนเลยนะครับเสียบเอาไว้ให้เหมือนเดิมมันจะมีล็อกอยู่ด้านล่างนะครับใส่ให้มันลงที่เดียวกันลงกระตุ่มมาไงไปอย่างนั้นนี่ครับล็อกกระตุ่มเล็กสักหน่อยครับถ้ามีใครควงไขก็จะดีถ้าไม่รู้กำลังมือนะครับเดี๋ยวเราจะเพราะว่าความละขั้นตอนนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะเก็บทีหลังอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเสียบตู้ดูเลยครับว่าพัดลมจะหมุนหรือไม่นะครับแต่พัดลมนั้นเสียแน่นอนเพราะมันฝืดแข็งเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพอหลอดไฟผมออกไปแล้วมันก็จะไม่ติดเรากดตุ่มหน้าข้างนี้ครับผมแต่ตัวนี้มันจะคุมอยู่ที่ตำแหน่งของไอ้โปรแกรมควบคุมของเขาแต่ครับผมเสียงพัดลมหมุนแล้วเขาไม่ได้ตัดต่อในสวิกนี้แต่พัดลมตัวนี้ไม่ได้นะครับเปิดสักขนาดนี้ไม่ต้องเลยครับไม่ได้เสียแน่นอนครับผมก็มีเท่านี้ครับผมเปลี่ยนพัดลมแล้วก็จบสาเหตุที่มันไม่เย็นคอมเดินไม่เย็นก็คือพัดลมไม่หมุนครับผมไม่ดูดความเย็นขึ้นมาจากช่องฟิตเพราะว่าตัวเย็นพนาตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยมันมีช่องฟิตด้านล่างถ้าเกิดพัดลมตัวนี้เสียมันก็จะไม่ดูดความเย็นขึ้นมาด้านบนความเย็นด้านล่างก็จะไม่มีแล้วครับมีแต่มันก็จะไม่ฉ่ำมันมีแค่ไอเย็นเฉยๆถ้าพัดลมไม่ดูดไม่เป่าออกมาครับผมแค่นั้นเองก็คือสรุปแล้วง่ายๆก็สำหรับตู้เย็นตัวนี้อาการมันคือง่ายๆคือที่ไม่เย็นความเดือดไม่เย็นก็พัดลมตัวนี้เสียไม่หมุนนี่เองนะครับผมครับแค่นี้แหละครับผมมันก็ง่ายๆครับผมสำหรับคลิปนี้ช่างหนูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับครับผมครับสวัสดีครับ เย็นแน่นอน